มณพระธรรมวินัยครั้งที่22พ.ศ.2561ถามตอบปัญหาพระวินัยคณะพระเถระพระอุชยากรและผู้ร่วมสัมมนาจะถามครับขอกราบพระเถระอนุเถระพร้อมพระอาจารย์นะครับอยากจะทราบว่าโยมสามารถเอาบาตรพระไปใช้ได้ไหมครับโยมแม่ชีครับเอาใช้ไปบิณฑบาตนะครับบิณฑบาตครับผมเอาบาตรไปใช้ได้หรือเปล่าครับถามว่าโยมแม่ชีบิณฑบาตได้ไหมเหรอครับหมายถึงว่าเอาบาตรเอาบาตรใช้บาตรของพระเนี่ยใช้บาตรเหมือนพระได้ไหมคือมีพระให้บาตรไปลูกหนึ่งครับแล้วแกก็เก็บไว้ในห้องแล้วแกจะเอามาใช้บิณฑบาตได้ไหมครับขอโอกาสนะครับถ้าตามคัมภีร์ว่าไว้เนี่ยไม่ควรนะครับเพราะแม่ชีจัดเป็นพวกไหนครับเป็นอุบาสิกานะครับนะบริขารของบรรพชิตเนี่ยเป็นเหมือนเจดีย์ของคฤหัสถ์นะครับคราวนี้บรรพชิตมีอะไรบ้างนะครับบรรพชิตในศาสนานี้ก็มีภิกษุภิกษุณีสิกขามนาสามเณรสามเณรีนะครับแม่ชีไม่ได้อยู่ในข้อพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้ออุบาสิกาไปฉะนั้นถ้าเกิดตามตรงนี้ก็เห็นว่าไม่ควรนะครับไม่ควรเอาไปไว้ในห้องก็ไม่ควรใช่ไหมครับก็ไว้ในห้องได้เขาไปแบบเป็นเจดีย์บูชาแต่ไม่ใช่เอาไปบิณฑบาตขอโอกาสครับขอบคุณครับยังไม่จบใช่ไหมครับขอโอกาสนะครับประเด็นที่พูดเรื่องของแม่ชีความจริงตรงที่อาจารย์เจนันท่านยกขึ้นมานี่ก็มีอย่างนั้นจริงนะครับไอ้ของที่เป็นภาชนะมีสัมฤทธิ์เป็นต้นทั้งขยายอย่างนี้ด้วยตั้งอยู่ในฐานะเจดีย์ของใครครับของญาติโยมในกรณีที่เป็นของพระนะของพระของสงฆ์อ่ะโยมต้องตั้งไว้ในความเป็นเจดีย์คือต้องเคารพทำความเคารพนะครับจะใช้สอยนี่ก็ไม่ควรท่านบอกอย่างนี้แต่ในกรณีนี้แหละอาจารย์เป็นของเขาเลยอย่างพวกเดรัจฉีภายนอกศาสนาไปเลยเขาก็บินทบาทของเขาอ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะเขาก็ใช้ได้ครับเขาก็ไม่ใช่นักบวชอ่ะเขาก็บอกเขาเป็นไม่ได้ใช้บวชในศาสนาก็จริงแต่เขาก็ชื่อว่าออกจากเรือนแล้วเขาจะต้องใช้ภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งของเขาและนำไปบิณฑบาตถ้ามีคนจะใส่ให้เขามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่กรณีคำว่าเป็นเจดีย์ของคารวาสเนี่ยคือของใช้ของพระโดยที่สุดแม้แต่บิดามารดาก็ไม่ควรใช้ในบาตรนะครับบาตรของภิกษุเนี่ยจะเอาอาหารใส่แล้วให้บิดามารดาบริโภคเนี่ยไม่ได้นะครับใช่ไหมได้แค่บรรดุปราชญ์นะบรรดุปราชญ์ผู้มุ่งหมู่สมบทนะครับท่านเลยอธิบายคำนี้แต่ในฎีกาบอกว่าคำว่าบาตรเป็นต้นเนี่ยภาชนะมีทองสำริดเป็นต้นก็ไม่ควรแก่ญาติโยมเพราะฉะนั้นเวลาที่ญาติโยมไปวัดไปอะไรเนี่ยต้องดูด้วยอะไรเป็นของสงฆ์นะครับหรือสมมุติว่ามีฝาบาตรมีภาชนะของภิกษุเป็นต้นอย่างนี้นะครับก็ควรที่ตั้งไว้ในฐานะที่เราควรทำความเคารพครับนะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับในกรณีที่ไม่ได้อธิษฐานนะครับอาจารย์อะไรครับในกรณีที่ไม่ได้อธิษฐานเป็นบาตรหมายถึงมาให้โยมเข้าไปใช่ไหมครับคือหมายถึงว่าพระที่อยู่ที่อินเดียนะครับเขาไม่ได้บาตรมาจากไหนก็ไม่รู้ท่านก็เลยให้โยมเมชีมาแล้วโยมเมชีเขาก็เก็บไว้ที่ห้องอยู่ทุกวันนี้นะครับเก็บไว้เฉยใช่ไหมครับครับเก็บไว้เฉยผมก็เลยบอกเขาว่าทำไมไม่บิณฑบาตล่ะผมไม่รู้ครับผมก็แนะนำให้เขาบิณฑบาตครับครับบิณฑบาตได้ไหมบิณฑบาตก็ไม่ได้ผิดของเขาหรอกครับเขาก็บินของเขาอย่างนั้นเขาจะใช้ภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็ใช้ไปแต่ว่าจะเอาของพระภิกษุไปเลยเนี่ยไม่ได้ที่คือเป็นเจตั้งในหน้าเป็นเจดีย์ของคารวาสแต่นั่นเป็นของเขาไปแล้วเป็นของเขาไปแล้วครับเขาก็ใช้ได้งั้นพวกเดรัจฉีพวกอะไรนักบวชนอกศาสนาเขาก็มีบาตรเหมือนกันของเขาตั้งแต่เดิมมาเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับอย่างนี้นะโอ้แก้ใหม่นะครับเฮ้ย ผมเข้าใจอย่างนี้นั่นเนี่ยพอฟังดีจริงด้วยผมคิดแต่ว่าบริการของบรรพชิตนะแต่ว่าอย่างที่ว่านะครับเป็นของเขาไปแล้วอะบริการของเขาอะนะครับก็แก้ใหม่นะครับเอาตามนี้นะครับมีประเด็นต่อไหมครับ